ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่ะอย่างที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราตอนนี้มีน้ําใช้ผลิตน้ําประปาเพียง15วันค่ะขณะที่หลายจังหวัดระดมเครื่องสูบน้ําจากคลองเติมระบบประปาส่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งค่ะ พื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดในรอบ21ปีมีสันดอนผุดขึ้นมากลางเขื่อนสัตว์น้ำทั้งหอยปูปลาในอ่างกักเก็บน้ำเกยตื้นตายจำนวนมากเรือประมงของชาวบ้านต้องขยับลงไปตามน้ำที่แห้งลงไปหลายร้อยเมตรขณะที่น้ำในเขื่อนเหลือใช้ได้เพียงร้อยละ7หรือ18ล้านลูกบาทเมตร ผลิตน้ำประปาได้15วันประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดลำพูนบางส่วนต้องเตรียมรับมือกับวิกฤตน้ำต้นทุนทำน้ำประปาหากฝนยังไม่ตกลงมาในช่วงนี้ นายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษสาช่วงที่สองซึ่งสูบน้ำไปเติมโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเขื่อนวังร่มเกล้าให้มีน้ำต้นทุนแก้ภัยแล้งอย่างยั่งยืนพบดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ70คาดว่าโครงการแล้วเสร็จต้นปี2559สามารถขยายพื้นที่การเกษตรจาก4ี่0 0ไร่เป็น79,00 0ไร่ ส่วนที่จังหวัดสระบุรีนายกเทศบาลตำบลหน,นองแคลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาด16นิ้วจำนวน2เครื่องซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแคนํนำไปติดตั้งสูบน้ำจากคลองระพีพัดเข้าสู่การผลิตน้ำประปาส่งให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแคหนองแซงวิหารแดงและเขตติดต่ออำเภอเมืองสระบุรีคาดว่ามีน้ำผลิตประปาได้ประมาณ2สัปดาห์จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองอ,อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงต่ํามากทําให้ชาวบ้านพากันไปจัดสับนาจับสัตว์น้ําตลอดทั้งวันและเจ้าหน้าที่ได้ประกาศห้ามเข้าไปในเขตที่กําหนดไว้เพราะเกรงจะไม่มีสัตว์น้ําไปขยายพันธุ์ นายสุดที่รอดกรองแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะครองยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนขณะนี้มีอยู่75ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมีเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาและใช้อุปโภคบริโภคจนถึงสิ้นปีนี้